าชลบุรีเกมล่าสุดได้นะครับ2ประตูต่อ0รักษากินชีพได้นะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทีมเยือนชุดสีขาวนะครับจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมครับบุกจากขวาไปซ้ายกลางสัปดาห์ก็เอาละครับทางซ้ายครับบดินครับมีศาสลักษ์มาขวางโอ้ยเข้าไม่ดีครับจังหวะนี้เข้าพลวดไปหน่อยครับศาสลักษ์ไปฟาวใส่บดินผาลาจังหวะที่จะโยกหลบของบดินเนี่ยครับนี่ครับบอลไปแล้วครับแต่ว่าคนไม่ไปเนี่ยครับเหยียบไปเลยครับโอ้โหที่ข้อเท้าซ้ายครับของบดินปากกอนเปิดเข้ามาลูกนี้เอาบอลมีฉลับจังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนผู้เล่นของบุรีรัมย์ออกหลังนะครับบอลพยายามจะเข้าหาบอลครับบาลอสทาเดลี่แต่ว่าไม่ถึงนะครับไปติดลามิลเชดาเยฟครับเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนนะครับลามิลเชดาเยฟจังหวะนี้นะครับทุกอยู่ในเต็ดด้วยนะครับถูกลงแข่งขันด้วยนะครับเอาครับทิ้งมาทางขวาบอลถึงศาสลักษ์เจอกับเควินศาสลักษ์จี้เลยครับศาสลักษ์หักข้อมาตรงนี้ได้จริง1-0มาเรียบร้อยสิครับโอ้โหบอลฉลับครับแล้วก็เป็น1-0ครับตอนแรกเหมือนจะไม่เข้าก็บอลชนเสาแต่ว่าได้เหลี่ยมในครับบุรีรัมย์บุกมานำที่แพสสเตเดียม1-0เลยครับเป็นสุภชัยเจเด็ดนะครับมาทำประตูได้ในนาทีที่10นะครับโอ้โหยิงประตูติดต่อกันเลยครับเกมที่แล้วยิง2ประตูครับเกมนี้มาทำประตูให้ทีมบุรีรัมย์ครับบุกมานำการท่าเรือครับ1-0ครับต้องชมศาสลักษ์ไหประโคนเลยครับโอ้จังหวะที่พาบอลขึ้นมาครับดูครับบอลจากหลังนะครับนี่โยนมาเดี๋ยวต้องเช็ค VR ด้วยนะครับว่าจังหวะศาสลักษ์นี่จะล้ำหน้าหรือเปล่าครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับนี่ครับพยายามโยกหลบแล้วก็หลบเควินไม่ได้แล้วจ่ายมาครับแล้วจังหวะยิงของสุภชัยถือว่ายิงได้ดีเลยครับนี่ครับหักมาไม่มีตัวบล็อกแล้วนะครับแต่ก็ยิงได้ดีบอลไปชนเสากระดอนเข้าตัดถ่ายไปเลยครับเควินนี่ปล่อยให้ศาสลักษ์ได้เปิดนะครับโอ้แล้วสุภชัยเนี่ยดึงตัวเองถอยมาจากตัวประกบนะครับทำให้ก็มีพื้นที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็วิ่งมาซัดด้วยขวาแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คจังหวะหลุดของสุขของทางศาสลักษ์ด้วยนะครับเพราะว่าก็ดูเมื่อสักครู่นี้ภาพช้านี่ก็อาจจะมีอยู่ในเรียกว่าใกล้เคียงนะครับกับลายแนวรับของการท่าเรือนะครับเนี่ยครับผู้ตัดสินยังต้องเช็คอยู่นะครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนเหมือนจะเช็คเรียบร้อยเหมือนจะเคลียร์ครับเอาละครับเป็น1-0ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมเยือนได้เฮก่อนดูอีกครั้งครับภาพช้าจังหวะเช็ค VR นะครับของศาสลักษ์ครับดูครับเส้นชัดเจนเลยครับตัวสุดท้ายของท่าเรือนี่คือชาลีคราฟนะครับครับนั้นอีกตัวด้วยเอาแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ตัดกลับมาพีระดนดึงไหลกลับมาตรงนี้ศาสลักษ์ยอดไม่ผ่านครับไม่ทะลุไปถึงเพื่อนเอามาอีกทีนึงธีราธรสายด้วยธีราธรจริงดูนี่แบบบอลฉลับเอาแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหสมพรยศพยายามใช้เท้าขวาเซฟนะครับแต่ว่าบอลมันปริ้นเข้าไปครับจังหวะซ้ายของธีราธรบุญมาทัน2ประตูต่อ0ครับนาทีที่15ครับธีราธรบุญมาทันครับทำประตูให้บุรีรัมย์ครับขึ้นนำการท่าเรือห่างเลยครับโอ้โหจังหวะทำชิ่งกันได้สวยเลยครับต้องชมจังหวะทำชิ่งของธีราธรด้วยครับนี่ครับเจ้าตัวโอ้โหเป็นประตูที่2นะครับในฤดูกาลนี้ให้กับบุรีรัมย์ครับดูภาพช้าครับศาสลักษ์ครับโยนมาแต่ว่าจังหวะเคลียร์ของเควินไม่ดีครับแล้วบอลมาถึงคือละทอนครับเบิ้ลต่อไปสุภชัยหม่งกลับมาแล้วเบิ้ลกลับมาแล้วก็ยิงเสาแรกเข้าไปครับสุพรยศนี่ไม่ทันตั้งตัวครับลูกนี้นี่ค่อนข้างจะเคลียร์นะครับล้ำเนี่ยตัดไปเลยครับเพราะว่าธีราธรเนี่ยเป็นตัวที่ออกบอลแรกแล้วเบิ้ลกับสุภชัยอุบอลน่าจะมีแฉลบทางชาลีคราฟด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับแฉลบแฉลบนิดนึงแล้วบอลมันก็เลยเปลี่ยนแล้วสมพรก็เหมือนขาตายนะครับแม้ว่าเท้าขวาจะพยายามจะสกัดบอลแต่ว่าบอลมันก็ปลิ้นแล้วเหลี่ยมมันไม่เป็นใจครับเนี่ยครับโอ้โหเหมือนกระดอนพื้นเลยครับโอ้โหกระดอนพื้นครับไม่โดนเท้าชาลีคาร์ฟนะครับบอลไปตกพื้นแล้วครับแล้วเปลี่ยนทางครับแต่ว่าเช็ควีอาร์ก่อนหน้านี้เช็ควีอาร์คือถ้าจะมีก็จะมีจังหวะก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับจังหวะแรกที่ศาสลักษ์พยายามจะเบิ้ลให้กับทางสุภชัยนะครับแล้วบอลเนี่ยมันไปติดศีรษะของสุพนันท์นะครับเนี่ยถ้าจะล้ำก็จะมีล้ำจังหวะนี้ครับแต่ว่าสุภชัยก็ดูเหมือนจะไม่ได้เล่นนะฮะยืนแบบยืนเฉยๆครับดูครับยืนนิ่งๆครับเนี่ยครับยืนนิ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นลูกวิจารณญาณนะครับต้องดูมุมมองผู้ตัดสินนะครับว่าจะมองว่าสุภชัยจังหวะนี้เป็นมีส่วนเพราะก็เหมือนจะมีไปกระแทกนิดนึงไปกระแทกไปดันใส่สุพนันท์นิดนึงนะครับเพราะตัวสุภชัยเนี่ยถือถ้าดูตรงนี้ตัวสุภชัยไม่ได้ครับโอ้โหไปล้ำจังหวะสุภชัยจังหวะก่อนหน้าครับ
ละเอียดจริงๆครับ VAR คือท่าเรือเนี่ยถ้าริมเส้น2ฝั่งได้เล่นเนี่ยอันตรายนะครับทั้งประกรณ์ทั้งบดินเอาครับวรชิตวรชิตตักไปลูกนี้ได้จริงโอ้โหเรียบร้อยครับตีลังกาสุดยอดผู้บังคับขาดคำว่าริมเส้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เปิดครับโอ้โหและดูท่าดีใจของบดินครับตีเสมอเป็น1ต่อ1กับการท่าเรือโอ้โหนี่ยิง2ประตูติดต่อกันเลยครับครั้งที่แล้วนี่กับชลบุรีก็ทำประตูได้ครับมาเกมนี้ก็ทำประตูได้เหมือนกันครับบดินผาลาครับตีเสมอให้กับการท่าเรือครับ1ประตูต่อ1ครับนาทีที่22นะครับแล้วก็เป็นประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้ต้องชมนะครับจังหวะนี้นี่ครับวรชิตเบิ้ลมาที่สุภดันครับสุภดันจ่ายให้วรชิตดูจังหวะเปิดของวรชิตก็เปิดได้ดีครับผ่านแนวรับไปหมดเลยครับโอ้บดินขออภัยครับนบดินยืนตรงนั้นครับโอ้ไม่คิดนะครับว่าบดินอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับหันไปเจอหน้าบดินจักรยานอากาศเลยครับตรงนี้1ประตูต่อ1ครับนาที22ครับโอ้สวยงามมากครับลูกนี้ตีเสมอได้สำเร็จครับการท่าเรือ FC ลูกนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับทั้งคนเปิดนะครับที่แม่นจริงๆครับวรชิตแล้วก็คนทำประตูคนซันโบนะครับบดินผาลาท่าดีใจบดินกับสุภชัยนี่คนไหนคนไหนเนี่ยกวนโอ้ยกันก็เนี่ยไม่น่ามีอะไรแต่ดูไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่ารอดูตำแหน่งอะไรก็หรือว่าไม่ได้มีปัญหาน่าจะเคลียร์นะครับโอ้จังหวะขึ้นเกมมาทางขวาครับสุพนันให้วรชิตแล้วก็ไปจบที่บดินครับตีเสมอได้แล้วครับนาลิบดินครับต่อมาที่ศาสลักแล้วเควินเอาอีกแล้วครับหลักก่อนเลยนะครับอะไรนะเอาจะงัดกัน2คนนี้บุรีรัมย์เล่นเร็วแล้วไปพระอ้าวศาสลักฝาวคืนต้องใจเย็นๆครับต้องพยายามควบคุมอารมณ์ครับศาสลักเนี่ยครับแล้วไปโดนใบเหลืองแบบเวลายังเหลือเยอะเลยครับดูครับจังหวะนี้เนี่ยครับเอาไม่อยู่ครับเควินอุรามันไปแล้วก็เตะขาหลังก็ดื้อเลยครับเนี่ยครับโอ้สุดท้ายนี่โดนใบเหลืองไปนะครับเป็นใบแรกของเกมนี้นะครับสุดท้ายไข่ประโคนของอุรามโดนไปครับการยิงฝั่งละ1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นประตูทั้ง2ทีมเลยครับสุพนันครับจะล็อกหลบธีรธรไม่ผ่านพุทธศิษย์ให้ฟาวนะครับฟาว2ครั้งติดเลยครับธีรธรก่อนหน้าปังกรคราวนี้เป็นสุพนันครับดูอีกครั้งครับนี่ครับจังหวะที่จะโยกหลบไปของสุพนันครับโอ้ทั้งไหล่ทั้งขาครับขวางเลยครับธีรธรวันนี้นี่แนวโน้มก็น่าจะเสมอยากลูกเกมเปิดลูกนี้อ้าวจังหวะนี้ซ้ายได้หยอดมาได้โขกด้วยชาลีคราฟบอลข้ามคานครับโอ้จะครอสไปฟรีคิกด้านขวาจังหวะแรกนี่เสียวมากนะครับเนี่ยครับโดนใครก็ได้ครับโอ้แต่ไม่โดนนะครับแต่ว่านี่มีแถบ2เปิดหนุนมากครับสุดท้ายนี่มาจบที่ชาลีคาร์ฟนะครับได้หม่งแต่ว่าบอลข้ามคานออกไปครับไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านกันท่าเรือครับมีโอกาสรัตนากรไหลมาสุภชัยได้ฟาวจากโนบุรุชิมูระครับตัดเกมก่อนแล้วครับโนบุรุภารกิจนี้เพิ่ง17ปีนะครับ20ปีเนี่ยเป็นธวัชชัยครับตัวสำรองอีก1คนครับดูครับจังหวะนี้ครับชนด้านหลังนะครับผู้เล่นอย่างลีออนเจมส์นะครับสุพรอาทิตย์นะครับแต่ว่าก็เลือกให้โอกาสดาวรุ่งยอดมาเสาไกลตบไม่ทันครับไปติดตัวบล็อกนะครับชาลีคราฟจังหวะพยายามจะคัตแบ็กกลับมาของดิออนคูสครับดูครับบอลยาวมาครับของธีรธรเปิดมาแล้วก็จะพยายามงัดเข้ามาครับแต่ว่าขาของชาลีคราฟมียาวกว่าครับบล็อกไว้ได้ครับลูกนี้ได้เพียงแค่ลูกเต็มมุมนะครับบุรีรัมย์6เกมเสมอนี่แบ่งเป็นชนะ3แพ้3ยังได้แต้มเพิ่มขึ้นมานะครับเอาครับจังหวะนี้ธนกิจเปิดบอลไปเข้ามือสมพรยศครับจังหวะของธนกฤตนะครับดูครั้งครับจังหวะพิริโดนไหลมาครับธนกิจวิ่งโฉบไปเอาแล้วก็พยายามที่จะเปิดเข้ามาครับแต่ว่าสมพรยศนี่อ่านได้ดีครับดักรับจะไปเป็นคันดิเดตนายกนะครับของสมาคมฟุตบอลโอ้โหลูกนี้เข้าช้าครับมีแววเดือดร้อนแล้วครับเจ็บเลยครับเฉลิมศักดิ์อักขีโอ้โหนี่ครับใบเหลืองที่2ครับของเกมนี้แล้วก็เป็นฝั่งของบุรีรัมย์นะครับเป็นสุภชัยเจเด็ดครับที่โดนใบเหลืองไปดูอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหจังหวะเปิดบอลออกมาของเฉลิมศักดิ์ครับแล้วก็จังหวะสไลด์ช้านะครับของสุภชัยเจเด็ดนะครับโอ้โหโดนข้อเท้าขวานะครับไม่น่าเล่นครับจังหวะนี้ขาขวาเนี่ยไม่โดนนะครับของสุภชัยแต่ว่าจังหวะที่จะให้ธนกฤตแต่ว่าให้สั้นไปหน่อยครับอ่าแล้วครับเควินฉกมาได้เควินเจอกับธีรธรแตะหลบไปด้วยครับอ่าแล้วครับตรงกลางมีทาเดลี่มีวรชิต
หลัดมาลูกนี้จริงเบาเกินไปครับโอ้โหจังหวะยิงก็เปิดตัวเองจะล้มนะครับบาลอสทาเรลลี่ครับซ้ายมาวอลชิตวอลชิตจอดมาเอาละครับทะลุมาแล้วบดินหลุดโอ้ยแฮนด์บอลครับแบบนี้โอ้คือแตะแล้วถ้าบอลไปข้างหน้าจะตามไปยิงได้เลยครับปรากฏว่าบอลกระเด้งขึ้นมาโดนแขนขวาครับโอ้โหเสียดายครับจังหวะนี้พยายามที่เก็บบอลลงนะครับบดินดูครับบอลจังหวะที่เปิดมาของวอลชิตครับเนี่ยครับพยายามจับขวาและมือขวานี่ก็มาพอดีครับเสียโอกาสไหมครับกดครบแล้วนะครับรอแค่เสียนกหวีดยาวจากผู้ตัดสินแล้วคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนนะครับผู้เสียในเกมนี้ก็เป่าจบการแข่งขัน45นาทีแรกนะครับฟุตบอลลิเวอร์ไทยลีกที่แพทสเตเดียมการท่าเรือ FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับโดยเปอร์เซ็นต์การคองบอลในครึ่งแรกนั้นบุรีรัมย์ดีกว่านะครับ 56% ส่วนท่าเรือ 14% นะครับแต่ว่าโอกาสยิงท่าเรือดีกว่านะครับการยิงไป3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็น่าจะสูสีนะครับครับครึ่งแรกเนี่ยมีใบเหลือง2ใบนะครับไปออกทางฝั่งทีมเยือนนะครับสัสลักไหประโคแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะครับท่าเรือขึ้นมาขวาประกอบไหลต่อให้กับสุพนันสุพนันยกมาลูกนี้ไม่ถึงบาลอสทาเรลี่ครับดิออนคูแล้วให้คิมเมนยอมเคลียร์ทิ้งเข้ามาก่อนแต่เคลียร์ไม่ค่อยดีนะครับจังหวะ2ได้ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหขึ้นนํา 2-1 ครับโอ้ยิงลูกไฟครับโนบารุชิบูระครับโอ้เคลียร์กันไม่ดีครับเกมรับของบุรีรัมย์โดนอัดเข้าไปตรงนี้ประมาณ30หลาขึ้นนำครับท่าเรือโอ้โหบอลพุ่งแรงดีมากครับโอ้โหตุงตะข่ายเกือบจะขาดเลยครับลูกยิงของโนบารุชิบูระครับแนวรับของการท่าเรือครับโอ้โหยิงเต็มข้อเลยครับเป็นประตูที่2ของเขาครับแล้วช่วยการท่าเรือซิกแซงขึ้นนำครับ2ประตูต่อ1นาทีที่47นะครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับหัวลูกแรงมากน้อยแค่ไหนครับดูครับจังหวะนี้ครับที่เปิดมาแล้วจังหวะเคลียร์มากันไม่ดีนะครับของทีมของมาคิมมินยอกนะครับแล้วบอลนี่ลอยมาจังหวะนี้มีมงตั้งมานะครับของสุพนันนะครับนี่ครับสุพนันได้แอสซิสต์นะครับแต่ว่าสุพนันก็คงไม่คิดว่าตัวเองจะแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงสวยขนาดนี้เลยครับโอ้โหที่มงตั้งมาแล้ววิ่งมากดเลยนะครับโอ้โหฮาวเวอร์เล่นนี้ก็สวยงามจริงครับบอลพุ่งดีมากครับพยายามจะพุ่งไปแล้วครับสิวรักษ์เทศสมเนินแต่ก็เอาไม่อยู่ครับดูครับบอลแรงมากครับคือบอลมันแรงมากแล้วก็ก่อนจะเห็นอีกทีมันก็จะมาถึงตัวครับคือได้แต่พุ่งไปตามสัญญานะครับโอ้แซงนำ 2-1 ครับที่แพทสเตเดียมครับสำหรับการท่าเรือครับดูกันที่แล้วโนบารุชิมูระนะครับนักเตะญี่ปุ่นเอาละมาอีกแล้วครับชาเดลี่เบิร์นเอาคิมิยอกพลาดบอลไปถึงประกอบยกคืนมาตรงนี้ยังสกัดทิ้งเข้าไปก่อนครับทางรัตนากรเชดายฟลูกนี้ฟาวไปแล้วครับอ้าวโอ้โหเจอกับปฐมพลคือเชดายฟก็โดนเตะทีครับเนี่ยปฐมพลเนี่ยตรงเนี้ยไม่เลิกทีเตะทีแย่เข้าไปทีนึงแม่ก็เลยฉุนครับแต่ว่าไปผลักแบบนี้นี่เดี๋ยวกลายเป็นว่าคนที่ได้ฟาวจะโดนใบเหลืองนะครับลามีเชดายฟโอ้โหลามีเควินยังไปต่อแต่ว่าลูกนี้ติดนะครับบอลมาที่สุภชัยสุภชัยผู้ตัดสินให้ฟาวครับเป็นชลิครับนะครับเป็นทำฟาวสุภชัยเจเด็ดนะครับดูครับพยายามที่จะหมุนตัวพลิกไปครับท้ายได้เจอชลิครับเนี่ยมาเข้าด้านหลังนะครับด้านหน้าก็มีนุบรุนะครับที่มังขวางการเล่นของสุภชัยด้วยครับแต่สุดท้ายโดนไปเหลี่ยมไปด้วยครับชลิครับครับอ้าวจ่ายลูกโอ้โหสั้นไปครับแม่เฉลิมศักดิ์ให้ไม่ดีครับเอาครับจะสวนจะสวนหลบอู้ยฟาวแม่ก็ถือว่าแก้ไขความผิดพลาดตัวเองครับแต่ก็เสียไปเหลืองครับเฉลิมศักดิ์ขีตัวเองเป็นคนทำพลาดก่อนนะครับจังหวะนี้ไปทำฟาวธนกฤตครับเดี๋ยวครับตัวไปแล้วแต่เนี่ยบอลไปแล้วครับแต่ว่าคนเนี่ยพยายามที่จะกระโดดข้ามไปครับแต่ไม่ก็ไม่ผ่านครับเฉลิมศักดิ์นี่เนี่ยครับจะยืนต่ำเลยครับบดินอ้าวจังหวะนี้พลาดแล้วก็ไปเสียฟาวนฤบดินทร์นะครับโอ้โหโอ้โหแม่ยืนแบ็คซ้ายแป๊บเดียวพลาดเลยครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับบดินทร์ผาลามาใบเหลืองติดๆเลย3ใบแล้วก็มาครึ่งหลังนะครับของการท่าเรือดีครับโอ้โหดูดึงเสื้อแทบขาดเลยครับนี่ครับโอ้โหนฤบดินทร์ต้องชูใบเหลืองนะบอกให้ดึงเสื้อครับขอหน่อยครับใบเหลืองครับสุดท้ายผู้ตัดสินก็ให้ใบเหลืองไปครับบุรีรัมย์ธีราธรเปิดขวาครับจอดมาเสาไกลได้บอกลูกนิดยังติดครับเป็นแฮมิลตันครับที่ลงมาช่วยเกมรับเอายังแกะบอลจากหน้าบ้านเจอไม่ออกครับแล้วมีโอกาสจังหวะนี้ได้ซัด
พีระดนนะครับแต่ว่าบอลไปฉลับคนนี้ครับชาลีคราฟบอลออกหลังครับสไลด์ดอนขวางไปเลยครับชาลีคราฟครับดูครับพีระดนพยายามที่จะหาจังหวะยิงนะครับแต่หาจังหวะยิงได้แล้วครับแต่ว่าชาลีคราฟนี่ธีรธรปั่นเข้ามาลูกนี้ม่งสกัดไม่ได้ครับแล้วก็เอ้าชาลีคราฟเคลียร์ไม่ขาดบอลมาติดที่ธนกฤตธนกฤตยึกจักแล้วก็เปิดไปลูกนี้ได้โคเอ้าแล้วจะซ้ำโอ้ติดบล็อกครับอูชาลีครับมานอนขวางมาทีนึงได้โคกแล้วลูกนี้ไม่เข้าครับอูบอลย้อยจะเข้าอยู่แล้วก็ระบบของพันศาครับแต่ว่ายังเอาชนะสมพรยศไม่ได้ครับโอ้โหเซฟติดๆเลยครับดูจากลูกจิ้มมุมก่อนครับทีมทอนเปิดมาจังหวะนี้แฮมตันมงมาเป็นทาริลี่ครับที่มงเช็ดไปแต่ว่าธนกฤตเก็บบอลไม่ได้ครับแล้วดึงจังหวะเปิดได้ด้วยครับหลอกมาลูกนี้ยิงแถว2ครับดูครั้งก็จังหวะที่ธนกฤตก็เปิดเข้ามาแล้วมงไม่โดนครับสุดท้ายนี่มาโดนบริเวณเข่านะครับของสมพรครับแล้วจังหวะนี้มงย้อยย้อยมาครับของมันสาครับบอลจะมุดอยู่แล้วครับแต่ว่าสมพรเข้าในมาสวยเอาครับทางขวามีหน้าตั้งไปแล้วครับแล้วก็จอดโดยวรชิตบอลถึงสุพนันสุพนันบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแต่งเอาหักมาแฮมิลตันจับเสร็จซัดลูกนี้บอลไปฉลับครับได้ยิงครับแฮมิลตันโซเลแต่ว่าสุดท้ายที่ไปเจอบล็อกของนะครับรัตนกรใหม่คามิครับบอลออกหลังไปครับได้ลูกเตะมุมครับนี่เป็นโอกาสยิงครั้งแรกครับของเขาที่ลงมาครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นพิรดลหรือรัตนกรครับแต่ว่าจังหวะหักมานะครับทำได้ดีนะครับของสุพนันท์ครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยครับเจอบล็อกไปก่อนเลยครับของแฮมิลตันโซเลปากรครับยอดมาลูกนี้แฮมิลตันได้โขกชนเสาแล้วยังไม่ออกครับปฐมพลมาเก็บได้ปฐมพลมองด้านในยึกยักจังหวะหนึ่งเอ้ามีสกิดการผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าฟาว VR ได้อยู่แล้วนะครับเราดูย้อนมาครับจังหวะเต็มมุมของปากรเปิดมาให้กับแฮมตันสุเรศครับเนี่ยเขาได้เทคตัวขึ้นมองครับดูครับโอ้โหโดดมาที่สูงมากครับตัวสูงอยู่แล้วครับแล้วหูหมวกของลูกนี้บอลไปชนโคเสาออกมาครับเบรกไว้ก่อนนิดนึงนะประดินแล้วก็เรียกฟาวได้จากโกลันคาวสิงโอ้โหดูท่าเดียวเราไป3แล้วบุรีรัมย์ยังไม่โดนเลยครับจังหวะโยกหลบนะครับของบดินครับสุดท้ายนี่กูรันเขาสิทธิ์ดีเพราะฉะนั้นคู่นี้นี่ท่าเรือที่นำอยู่ก็ยังเบาใจไม่ได้ครับฟรีคิกจังหวะนี้เปิดมาวรชิตเก็บได้คืนกลับมาที่ปกรณ์ปกรณ์ได้แก้ตัวใหม่ครับยอดไปลูกนี้แล้วบอลตกพื้นโอ้โหไม่เข้ามือศิวรักษ์ครับยอดมาครับรัตนากรอ้าวหลุดมาตรงนี้ณฤบดินปาดหักมาจริงโอ้โหบอลชนคานครับไม่ได้จังหวะขวาของพีระดลนะครับเกือบตีเสมอได้สำเร็จปฐมพลยกมาโดนขวางไว้ได้ฟาวครับแล้วเหลืองมาอีกแล้วครับคราวนี้ใบเหลืองของฝั่งบุรีรัมย์ครับดิออนครูสแล้วเป็นใบเหลืองที่4นะครับของดิออนครูครับทำให้เกมต่อไปนะครับที่จะเล่นนะครับในบ้านครับพบกับอุทัยธานีวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับจะไม่ได้ลงสนามนะครับสะสมใบเหลืองครบ4ใบครับดูอีกครั้งครับลูกเปิดมาของนฤบดินทร์ครับให้กับพิรดลครับโอ้โหยิงเต็มข้อแต่ว่าบอลไปชนคานนะครับแล้วก็โดนตกพื้นออกมานะครับแล้วสไตล์มาเคลียร์ได้ของเป็นนบุรุครับที่มองออกมาครับโอ้โหเกือบตีเสมอได้ครับการท่าเรือเกือบเสียประตูครับจังหวะยิงของพิรดลนะครับต้องดึงช้าหน่อยครับทางฝั่งท่าเรือครับบุรีรัมย์นี่โหมาชุดใหญ่เลยแฮมิลตันครับให้ปากรแล้วเปิดมาตรงนี้วรชิตทะลุมาวรชิตยิงเลยครับเสาแรกติดทางศิวรักษ์ครับบดินเก็บได้บดินเอาลองยิงเลยครับแม่อาจจะเห็นช่องนะครับก็เลยทดสอบศิวรักษ์สักหน่อยครับซ้ายของบดินครับไม่ตรงกรอบดูครั้งครับเนี่ยครับมองแล้วกดด้วยเท้าซ้ายเลยครับบอลพุ่งแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับดูเปิดออกมาไม่ดีเท่าไหร่หนุนมาก็ยังติดพันษาพันษาจับยาวแล้วตรงนี้บดินโดนเบียดผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ้โหเป่าคือตอนแรกเหมือนจะไม่เป่าครับแต่ว่าพอโดนไปกดดันนะครับก็เลยให้ฟรีคิกกับทางการท่าเรือครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับจังหวะบดินจะวิ่งสปีดไปครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ยอนคูเนี่ยวิ่งมาชนเลยครับเท้าขวาเลือกยอดมาลูกนี้นักโถกบอลเรียบร้อยครับ 3-1 ครับอู้จังหวะนี้ศิวรักษ์เองขาตายด้วยนะครับโอ้โหเจ้าเวหาของจริงครับตัวจริงเสียงจริงครับแฮมิลตันโซเลสประตูที่9ในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหลูกศีรษะนี่ไม่มีใครเหนือกว่าเขาแล้วครับแฮมิลตันโซเลสครับโอ้โห
เปิดได้ดีเลยครับจังหวะนี้ต้องชมครับบดินทร์ภาราด้วยนะครับเปิดให้กับแฮมตันสุเลสครับเหมือนจุดนัดพบเลยครับเทตัวขึ้นมงครับเอาไม่อยู่ครับสิวรักษ์เทสุงเนยครับดูครับบดินทร์เปิดด้วยเท้าขวาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับจังหวะนี้ครับของแฮมตันสุเลสครับมงไม่ตรงตัวของสิวรักษ์นั่นแหละครับดูครับเนี่ยครับมงแต่ว่าจะใช้เท้าจริงลูกนี้คือสิวรักษ์ไม่พุ่งนะครับเลือกที่จะใช้เท้าอ่ะแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้หม่งแบบหนีตัวศิวรักษ์สักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอาจจะยืนตำแหน่งพลาดนะครับผู้สาประตูของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอ่านจังหวะผิดนะครับโอ้โหนี่หม่งไม่ตรงตรงของศิวรักษ์เลยนะครับบอลไปตกพื้นครับรับยากครับเอาครับหนีเป็น3ประตูต่อ1นะครับการท่าเรือ FC ครับจากแฮมตันสุเลสนาทีที่75เอาครับบดินให้วรชิตเอาขวาขอแล้วไปที่ธนาสิทธิ์ครับลงมาใหม่ยังสดมากธนาสิทธิ์ซัดเองเลยครับโอ้โหโหเสาแรกแต่ว่าติดแซ่เอาแล้วไปเล่นยากเคลียร์ไม่ดีซัดอีกทีนึงบอลฉลับแล้วเรียบร้อยไปโอ้โหบดินโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้หมูหกเลยครับบดินภาราอยู่คนเดียวครับไม่มีใครเลยครับจับยังได้ครับโอ้โหแต่งบอลยังดีก็ยังได้ครับดูครับจังหวะนี้นะเนี่ยเคลียร์บอลไม่ดีครับของมันสามเข้าทางวรชิตยิงไปแต่ว่าช่วยสไลด์มาได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับบอลที่สไลด์ของคิมมินยอกนะครับมาเข้าทางบดินแต่ว่าไม่ครั้งกันกลับมาจังหวะนี้บดินจะแก้ตัวได้ไหมซ้ายคล้องเข้าขวาแล้วจิ้งเสาแรกติดเอายังได้ทีนึงบอลมาที่วรชิตไถขึ้นมาประตูบอลซัดตรงนี้โอ้โหหันหน้าทางไหนยิงไปทางนั้นนะบอลติดไซก้อยออกครับประตู 2-3 ต้องมาเร็วที่สุดสุพรให้ธีรธรแทงมาจังหวะนี้อ๋อแล้วครับหลุดมาสุภชัยเข้าขวาจิ้งมุมแคบไม่ได้ครับก็ต้องชมชาลีคราฟด้วยนะครับที่บีบมุมเอาไว้ก่อนครับไปหักไปขวายากนะครับเพราะมุมแทบจะไม่มีแล้วครับนี่ครับท้ายยิงออกไปเองครับสุภชัยเจ็ดเด็ดครับไอจตุรพัฒน์ครับมาที่บอดินตัดเข้ามาบอดินลูกนี้จิ้งเสาแรกไปเข้ามือศิวรักษ์ครับชานุกูลเจอหน้าเจอหลังเลยครับชานุกูลต้องม้วนกลับมาให้กับสิทธาตัวสำรองที่ลงมาพร้อมกันนะครับกลับไปชานุกูลแล้วยกคืนมาสิทธาหลุดทะลุมาทางขวาครับตรงกลางมีแฮมิลตันเปิดไปลูกนี้แฮมิลตันหม่งตั้งกลับมาแล้วตรงนี้ธนาสิทธิ์คืนมาจริงลูกนี้ฉลับบอลไม่เข้าครับโอ้ซ้ายของจตุรพัฒน์ครับนึกว่าหายบอลไปฉลับด้วยนะครับจังหวะจริงครับดูนะครับบอลมาด้านขวาครับเปิดมาได้ดีนะครับโป่งตั้งกลับมานะครับของแฮมตันโซเลสแล้วยิงโดยจะทันโดนสุภชัยครับบอลออกหลังไปครับดีครับไม่ฉลับเข้าประตูคือถ้าไม่ฉลับสุภชัยเนี่ยเหลี่ยมไม่น่าเข้าเลยนะครับ น่าจะออกเยอะเลยครับพอฉลับนี่กลายเป็นเกือบดีครับเตะมุมครับชานุกูลเปิดมาลูกนี้แล้วยังไงพลิกได้ซ้ายยิงเรียบร้อยครับโอ้โหกองหลังบุรีรัมย์ไปยืนดูอะไรกันครับปล่อยให้แฮมิลตันได้พลิกได้หมุนแล้วก็ได้ยิงด้วยซ้ายง่ายๆเลยครับ 4-1 ไปแล้วครับที่แพสสเตเดียมรับลงมาเป็นตัวที่เด็ดจริงๆครับแฮมตันโซเลสครับยิง2ประตูครับในเกมนี้ครับโอ้โหหนีไป4ประตูต่อ1ครับแฮมตันโซเลสครับรับโอ้ประตูที่10ของเขาไปแล้วนะครับอู้แต่ลูกนี้บุรีรัมย์คือเสียง่ายเกินนะครับคนนี้ก็เซนกว่าแล้วมั้ยสุรัตน์เทศนเนินครับแล้วบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ทั้งฤดูกาลพวกเขาเนี่ยเสียประตูเพียงแค่6ลูกนะครับวันนี้วันเดียวโดนไป4ครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับพันษาไปปล่อยให้แฮมิลตันได้ครองบอลแล้วก็หมุนมายิงด้วยซ้ายครับยิงได้ดีมากครับลูกนี้โอ้โหบอลเลี่ยนนะครับแล้วพุ่งไม่ทันนะครับสิวรักษ์เตสุนันชลิคาเป็นสัจใจเลยครับโอ้โหนี่ครับหายจากอาการบาดเจ็บมานะครับแฮมตันโซเลสโอ้โหบาดแผลไม่ยิงวันนี้2ประตูเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับโยนยาวเข้าไปใหม่ก็เข้ามือสมพรครับแล้วอาทิตย์บุตรจินดาฟาวด้วยมาที่สุภชัยเปิดอ้าวชาลีครับสกัดไม่ดีเขาสิทธิ์ได้ซัดตรงนี้ติดบล็อกอีกโอ้โหยังแก้ตัวได้ครับจังหวะแรกเนี่ยเขาสกัดไม่ดีก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาสิทธิ์ก็ยิงมาติดชาลีครับครับหันษาเปิดข้ามาถึงสุพรจับบอลแรกไม่ดีแล้วก็ผลผู้สำเร็จตัวของท่าเรือพยายามที่จะบอกผู้ตัดสินหมดเวลาครับแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับเกมที่แพสสเตเดียมนะครับฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกครับการท่าเรือ FC วันนี้เปิดบ้านเก็บ3คะแนนเต็มนะครับเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปขาดลอยเลยครับ4ประตูต่อ1ครับ